โมทนากันเป็นร้อยมีน้อยก็ทำคนที่เขาเกิดมารุ่นใหม่คนที่ใหญ่มาในรุ่นหลังได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชานะเป็นสถานที่เรียกว่าต่อไปในวันข้างหน้าจะเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คในดินสไลด์เยอะๆถ่ายภาพไปนะเดี๋ยวอันนี้ภาพตั้งแต่หลวงพ่อเดี๋ยวไปหาภาพมาใหม่กลับมาชมกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ท่านมหาเวลาแล้วเจริญพรเชิญทางนี้เลยสำหรับการเทสายครับที่ธรรมโคศกท่านมหาบุญชูได้ประรบว่าวัดดอนศิลารามจัดพิธีกรรมหรือพิธีกรรมอะไรก็ตามนะทวยเทพเทวาฟ้าดินท่านก็จะอนุโมทนาทุกคราวไปสมัยที่วางศิลาฤกษ์สร้างองค์พระนิยมชื่นไปเพื่อทั้งบริเวณนะเชิญนะเชิญนะนะครับก็นะกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดคำธีรวัตรนะครับเลขานุการเจ้าคณะอำเภอห้วยราชนะครับวัดช่างหินนะครับซึ่งได้เป็นนะพระพิธีการพิธีกรนะในวันนี้ในพิธีถวายนาทรายถวายหินเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างหลักปักฐานสร้างรากฐานในการที่จะก่อร่างสร้างเป็นองค์พระประธานบางประธานพรสูง99เมตรกว้าง65เมตรโอ้ยลงครับตอนนี้สอยดาวเปิดแล้วแล้วก็มีคนสอยจักรยานออกไปแล้วครับ1คันนะนี่วันแรกนะครับเอาไปแล้ว1คันนะได้สัก2ขาไปแล้วนะนะเป็นจักรยานของผู้ใหญ่กำนันเด็กขี่ได้หมดนะครับก็ในช่วงนี้นะครับทางคณะทีมงานนำโดยคุณสรกฤตติรมาศนะติรมาศวณิชนะฮะนะที่เป็นอุปทานอุปถัมภ์ในการที่จะชวนนะครับพี่น้องเราได้นำหินนำทรายมาเป็นพระบาทถวายวัดดอนศิลารามนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสายสินที่อยู่รถใครก็ตัดออกได้เลยนะตัดออกได้ในการที่จะไปผูกพวงมาลัยได้เลยนะผูกพวงมาลัยได้แต่ถ้ายังมีก็จัดแจกจ่ายกันไปผูกพวงมาลัยได้เลยนะครับแต่ร่วมวันนี้ร้อยกว่าคันนะร้อยกว่าคันนะครับมารับบุญรับกุศลร่วมกันนะในการเป็นเจ้าภาพนะถวายอีกหินปูนทรายนะครับนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับในการดำเนินพระพรหมได้ร่วมอนุโมทนานะโปรยฝนลงมาให้เกิดความชุ่มฉ่ำเย็นชื่นใจนะครับบุญกุศลเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อไหร่นะครับฝนตกทุกทีวางศิลาฤกษ์นะครับทั้งท่านนายอำเภอทั้งท่านประธานเจ้าภาพล้วนเปียกด้วยฝนนะเปียกด้วยโคลนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็นะจึงบอกว่าวัดดอนศิลารามไปนะครับก็ถือว่าวันนี้นาคณะ6ล้อ10ล้อนำโดยชักชวนเชิญชวนพี่น้องนะที่มีจิตศรัทธาใจศรัทธาแปรสภาพจตุปัจจัยเงินทองมาเป็นอิฐหินเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกุศลช่วยรักษาเทวาปกป้องคุ้มครองนะครับเริ่มพิธีฝนลงเม็ดประกอบพิธีเสร็จหยุดตกทันทีนะครับก็ถือว่านะเป็นบุญเป็นกุศลตอนนี้ที่อื่นก็ไปหมดแล้วนะฝนนะตรงนี้ก็หยุดตกพอดีนะครับก็ถือว่าหกล้อท่านใดก็เปิดเพลงเลยนะครับ
ญาตให้เปิดแตรได้ก็จะทำท่านผู้ชมมารับนะมารับรูปภาพพระอาจารย์สมพรได้ไปติดที่บ้านตั้งที่ร้านนะครับผ่านการปลูกเสกหลายรอบนะตั้งแต่จากจังหวัดเลยตั้งแต่วัดดอนศิลารามไปจังหวัดเลยนะหลวงปู่หลวงพ่อหลายรูปหลายองค์พระเกจิอาจารย์นะครับทำการปลุกเสกลงเลขลงยันลงนักลงโมที่รูปภาพเพราะฉะนั้นให้จะภาพรถหกล้อทุกคันนะนะเสร็จแล้วมารับรูปภาพนะที่พระอาจารย์สมพรได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะเรียนเชิญนะครับท่านใดที่เททรายเสร็จแล้วนะครับนะเทหินเสร็จแล้วเชิญมารับรูปภาพกับพระอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เดินกลับนะจะมีพี่น้องดาวสอยดาวได้ไปแล้วจักรยาน1คันนะยังเหลือวัวอีก3ตัวนะยังไม่มีใครได้เพราะฉะนั้นถ้าคณะเจ้าภาพทีมงาน6ล้อนะโชคดีมีชัยบารมีอาจจะได้วัวไปสัก1ตัวใส่6ล้อกลับบ้านไปเลี้ยงได้นะนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านที่เทหินเสร็จแล้วนะเททรายเสร็จแล้วมารับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อสมพรได้เลยนะครับก็จะมีรูปภาพของหลวงพ่อสมพรเอาไปติดที่บ้านนะมีร้านติดที่ร้านนะครับก็เรียนเชิญนะครับอีกหินปูนทรายนะทรายปูนทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะที่ทุกท่านได้นะนำมาในวันนี้นำมาถวายนะครับก็ถือว่านะทางวัดจะได้ทำการดำเนินการก่อสร้างนะซึ่งตอนนี้เสาหลายๆต้นยังไม่พ้นจากดินมีแต่โครงเหล็กขึ้นมานะครับก็ต้องอาศัยสายทานศรัทธาจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนนะครับในการที่จะร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นจตุปัจจัยหรือจะเป็นวัตถุนะอย่างเช่นทรายเช่นหินเช่นปูนหรือว่าจะเป็นเส้นเหล็กใช้เหล็กที่มีมาตรฐานสากลนะไม่ได้ใช้เหล็กนะแบบธรรมดาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยสายทานศรัทธาจตุปัจจัยจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละร้อยคนละสิบคนละพันชักชวนกันมาร่วมทำบุญนะครับก็จะได้จาก100เป็น1,000 1,000เป็น 10,000 10,000 เป็น 100,000 นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะเป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านนะขอให้บุญรักษาเทวาคุ้มครองนะทั้งพี่ทั้งน้องพวกน้องบริวารในธุรกิจไม่ว่าจะเป็น6ล้อขนดินไม่ว่าจะเป็นไปรับจากตรงไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับทั้งไปและกลับเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนประกอบธุรกิจอะไรให้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่เราทุกท่านทุกคนคิดปรารถนานะครับให้เทวาได้เติมบันดาลกิจวิธีไปนี้ทุกประการให้ทุกท่านนั้นจงสำเร็จดังมโนรถปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับก็ว่าเราเอาหินเอาทรายมาสร้างเป็นองค์พระพุทธรูปพระประธานปางประธานพรคนทั้งหลายก็จะมาเป็นสถานที่แลนด์มาร์คสถานภาพหินเจ้าภาพทรายเราก็ได้บุญทุกครั้งที่เขามากราบนะกราบหนึ่งครั้งเราก็ได้บุญหนึ่งครั้งเอาไหมเอาไหมเพราะเราเป็นผู้มีส่วนในการเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระประธานองค์นี้ด้วยก็คือด้วยการเป็นเจ้าภาพทรายเจ้าภาพหินเราเข้ามาวัดดอนศิลารามเมื่อไหร่เราเห็นองค์พระประธานหันหน้าหันตะวันไปทางทิศตะวันออกตั้งตระหง่านเราก็เกิดความภาคภูมิใจว่าพุทธปางประธานพรองค์นี้เกิดขึ้นมาได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์พระเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็บุญกุศลเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องทำจุนเราทุกภพทุกชาติไปนะครับนอกจากนั้นก็มีท่านนายกสมพงษ์วิชัยรำนะซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราชได้มาเป็นประธานอำนวยการนะประธานอำนวยการดูแลนะให้ความสะดวกก็มีพี่น้องนะนำข้าวปลาอาหารท่านใดที่ยังไม่ได้ทานอาหารเรียนเชิญนะ
เรียนเจอที่เต็นท์ด้านทางทิศตะวันตกกองอำนวยการตรงนี้ได้นะครับเข้ามาทานข้าวปลาอาหารให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะปิดองค์พระประธานนะปิดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกรมบรังสีสีทองนะครับเผื่อว่าวันสงกรานต์นะตามที่ราชการกำหนดก็คือวันที่11ถึงวันที่17เมษายนนะแล้วก็ในวันที่13เป็นวันมหาสงกรานต์หลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่สวงขอพรขอโชคนะที่ทางศาลาด้านทางทิศใต้ทางโน้นแล้วก็วันที่11นะวันที่11 12 13นะพี่น้องเราที่มีพี่มีน้องจากกรุงเทพมหานครนะนะดวงไม่ดีหากเชิญมาเข้าสู่พิธีสะเดาะเคราะห์ทุกวันในช่วงเย็นวันที่11 12 13เมษายนนะ11 12 13เมษายนเชิญนะที่วัดดอนศิลารามนะจัดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีให้ทุกท่านทุกคนตลอดทั้ง3วันนะตลอดทั้ง3วันเพราะฉะนั้นก็การโยกย้ายเปลี่ยนผันดวงชะตาราศีก็เข้ามาสู่พิธีได้ตั้งแต่วันที่11 12 13วันสุดท้ายนะครับกลางคืนก็มีสอยดาวมีมหรสพสมโภชตลอดทุกคืนอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ร่วมรถที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะก็ร่วมร้อยคันด้วยกันนะร่วมร้อยคันทั้ง10ล้อ6ล้อนะก็ถือว่าอนุโมทนาได้บุญได้กุศลเทพเทวายังยินดียังอนุโมทนาให้ฝนลงเม็ดโปรยสบุกมาเนี่ยนะที่นี่ที่อื่นหยุดตกปรู่เดียวหายแต่ที่นี่ไม่ปรู่เดียวยังจะลมพื้นพระสุธานะให้เกิดความชื่นนะให้เกิดความชุ่มชื่นฉ่ำเย็นตานะอากาศไม่ร้อนเกินไปนี่แดดเพิ่งจะเริ่มออกนะพิธีกรรมเราก็เสร็จพอดีนะพิธีกรรมเราเสร็จพอดีเรียกว่ามาเปรียบเสมือนนะฝนปกกระพัดนะที่ลงสู่แผ่นดินนะไม่แผ่นดินไม่แฉะนะไม่แฉะไม่ลื่นรถเราขับสบายสบายทุกท่านที่ทุกคันที่เทหินเสร็จแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับนะเรียนเชิญเข้ามารับวัตถุมงคลได้เลยนะตอนนี้ท่านพระอาจารย์สมพรก็ยังรอพี่น้องนะคณะเจ้าภาพมานะครับขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะให้แม่ย่านางที่เป็นเครื่องรถของทุกท่านที่มาทำบุญในไหว้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราเอาแม่ย่านางขนหินขนทรายมาทำบุญด้วยนอกเชิญมาท่านเลยนะท่านใดที่เทหินเททรายเสร็จแล้วเชิญเข้ามารับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อสมพรได้เลยนะครับตอบต่อกันด้วยนะเผื่อท่านใดไม่ได้ยินนะเผื่อท่านใดไม่ได้ยินนะครับก็นะเรียนเชิญนะครับในช่วงนี้6ล้อทุกคันเจ้าของก็ล้อทุกคันนะเราจะได้ไปติดที่บ้านฝากลูกฝากหลานฝากพี่ฝากน้องนะครับโอ้นี่วัยรุ่นเคพีโอ้เสื้อมีไปผ่านเสื้อนะมีผ่านเสื้อวัยรุ่นอะไรนะนะครับโอ้วัยรุ่นผ่านว่ายังไงนี่ข้างหลังข้างล่างนี่วัยรุ่นใจนะเอานะครับนะครับก็เป็นทีมสัญลักษณ์เพื่อทีมงานนะครับทีมงานวัยรุ่นสร้างบุญสร้างกุศลญาณานรถทุกคันนะแคล้วคลาดปลอดภัยยังมีอุปสรรคคนดินรับจ้างเมื่อไหร่ขอให้แม่ย่านางส่งผลตรงนี้ให้ขับไปได้อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเอาเชิญครับเชิญ6ล้อทุกคันนะเข้ามาเลยครับเข้ามารับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อสมพรนะครับที่มาเป็นเจ้าภาพด้วยกันวันนี้ทุกท่านทุกคันเลยนะเรียนเชิญนะครับเสร็จแล้วจะนำรถไปจอดตามทิศใต้นะตามทิศใต้เป็นประจำพิธีตรงนี้ก็เรียนเชิญนะครับนะเรียนเชิญนะได้มารับวัตถุมงคลนะด้วยกันนะครับหลายคันรถเดินถึงที่ผมไม่ได้นับนะไม่ทราบว่าอาจารย์อำนาจเนี่ยนับได้กี่คันร้อยกว่าคันนะผมคำนวณดูนะดูน่าจะร้อยกว่าคันเพราะยังมีตุ๊กนะตุ๊กยังขนทรายมาอีกนะรถอีกได้นะตุ๊กวันนั้นก็พี่น้องเรา
บางท่านบางคันก็มาไม่ทันพิธีแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยเจตจำนงประสงค์ดีตั้งแต่เริ่มต้นถึงเราทุกท่านทุกคนได้บุญไปสุขด้วยกันนะแค่คิดว่าจะนำเงินไปซื้อทรายใส่รถมาถวายวัดดอนศิลารามเนี่ยบุญกุศลเราก็เกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะตั้งแต่เริ่มคิดนะในการที่จะเอาเงินไปซื้อทรายจากร้านนะมาใส่รถเรามาถวายที่วัดดอนศิลารามนะครับรถคันไหนเสร็จแล้วเชิญนะเข้ามารับวัตถุมงคลนะรับบุญกุศลกับหลวงพ่อสมพรได้เลยนะครับเราเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายดวงชีวิตของเรานะในการโยกย้ายราศีนะในการโยกย้ายราศีจากราศีเมษสู่อีกหนึ่งราศีนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนั้นเกิดสุริยุปราคานะเมื่อวานในเกิดสุริยุปราคาแต่ประเทศไทยเรามองไม่เห็นประเทศที่มองเห็นชัดเจนคือประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกานะครับการเกิดสุริยุปราคาก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอัจฉริยะที่วัดดอนศิลารามนะมาสร้างบุญสร้างกุศลนะด้วยการซื้อทรายนะด้วยการซื้อหินซึ่งถ้ารวมของทุกท่านทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทนะครับหลายแสนบาทหินคิวหนึ่งก็พันกว่าบาทนะทรายก็โผล่นับเป็นจำนวนเงินหลายแสนนะครับก็ต้องอนุโมทนาในงานกับคณะกรรมการวัดนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะที่ได้มามีกิจศรัทธาเอาเชิญครับได้เข้ามารับวัตถุมงคลกับหลวงพ่อสมพรรูปภาพนี้เอาไปตั้งที่บ้านนะเอาไปตั้งที่บ้านจะตั้งไว้ในรถเราก็ได้เพราะ6ล้อเรานี่ตั้งหันหน้าไปทางข้างหน้านะถ้าจะตั้งในรถนี่ตั้งไว้ด้านหลังเราขับที่ผนังก็ตั้งหันหน้าให้หลวงพ่อนะพุทธบารมีได้ช่วยมองเส้นทางป้องกันอุบัติภัยอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีเราไปขนดินนอนกลางดินกินกลางทุ่งบางทีจอดรถนอนในป่าก็มีชีวิตคน6ล้อนะเพราะฉะนั้นรูปหลวงพ่อนี่ติดไว้ในรถได้นะหันหน้าไปนะบางทีตรงไหนมีป่ามีเขามีรากสดดวงวิญญาณชั่วร้ายเรานอนอยู่ในรถ6ล้อดีๆรูปหลวงพ่อไปติดตั้งเอาไว้ในให้ท่านด้วยคุ้มครองด้วยช่วยป้องกันเป็นสิ่งช่วยป้องกันให้เราพ้นจากนะดวงวิญญาณสัมภเวสีต่างๆที่อยู่ตามที่ตามเขาตามป่านะครับเราจะได้นอนหลับสบายจะได้มีกำลังวังชาตื่นขึ้นมาขับ6ล้อรับจ้างขนดินของต่อไปในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายนะครับเอาก็มารับวัตถุมงคลกันได้เลยนะสำหรับ6ล้อที่เทหินเทปูนอาจจะหินเททรายเสร็จแล้วนะครับเข้ามารับได้เลยครับในช่วงนี้หลวงพ่อสมพรรอนะครับแต่ว่าจิตใจสูงส่งนะจิตใจสูงส่งนะครับจิตใจสูงส่งด้วยบุญด้วยกุศลนะครับก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเยาวชนสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีนะครับสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นเครื่องปรากฏเครื่องชี้เหมือนอย่างพ่อทยกท่านได้นำกล่าวอำนาจพระอินทร์พระพรหมพระยมพระตาจากเทพยดาฟ้าดินทั่วทุกสถานจะจดบันทึกจารึกชื่อนามสกุลของเราที่มาร่วมสร้างคุณงามความดีในวันนี้จะเป็นเครื่องช่วยอำนวยชัยให้เราจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ตามนะครับเราก็จะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญรุ่งเรืองมีตึกรามบ้านช่องนะเพราะฉะนั้นคนที่มียวดยานพาหนะใช้อย่างสะดวกสบายเพราะเป็นคนที่เคยสร้างศาลานะสร้างศาลาสร้างวัดวาอารามอย่างที่ทุกท่านมาทำในวันนี้นะเอาเงินเอาทองซื้อทรายซื้อหินมาสร้างพระพุทธรูปยิ่งได้บุญมากกว่าสร้างศาลาข้างทางนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดกี่ภพเกิดกี่ชาติเราก็จะได้เป็นคนที่มียวดยานพาหนะใช้อย่างสะดวกสบายนะครับใช้อย่างสะดวกสบายนะจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไปไหนอย่างไร
เราก็ไปอย่างสะดวกสบายเพราะฐานที่ของจากเราที่เคยสร้างนะเคยสร้างวัดวาอารามบริจาคเงินทองสร้างวัดวาอารามเราจะได้มียอดยานพาหนะใช้อย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีบางคนมีตึกรามสูงตระหง่านเทียมฟ้า100ชั้น25ชั้นเพราะคุณประกอบอยู่แล้วเป็นคนบริจาคทานส่วนท่านใดที่เป็นคนบริจาคสร้างวัดวาอารามสร้างศาลาสร้างอุโบสถกลุ่มเหล่านี้อานิสงส์เกิดมาต้องมีคุณบันดาลให้มียอดยานพาหนะอย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูน่าจะรีโว่นาวาร่านะจากยามาฮ่าจากฮีโน่อย่างไรเพราะบุญเก่าที่เราทำนี่แหละจะเป็นเครื่องดลบันดาลนะดลบันดาลให้เรามียวดยานใช้อย่างสะดวกสบายเพราะบุญที่เคยบริจาคสร้างวัดวาอารามนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มโปรยปลายนะคนเริ่มโปรยปลายเพราะฉะนั้นก็ในวันนี้ก็ทำบุญพระป่าทรายหินปูนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ยังเปิดร้อยดาวอยู่นะในวันพรุ่งนี้วันที่11เริ่มงานบุญครบรอบ16ปีการฉลองการสร้างวัดครบรอบ16ปีนะครับเริ่ม11 12 13นะ11ในภาคเช้าเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมพิธีบวงสรวงขอพรท้าวเวสสุวรรณกับพญามัยราชนะด้านหน้าศาลาการเรียนแล้วก็ร่วมชมกันตรึมหนึ่งพิธีเสียงสวรรค์นะครับจันทราเสียงเสน่ห์พร้อมทีมงานแล้วก็ร่วมปิดทองทำบุญนะปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะแล้วก็ปิดทองหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่สวงหลวงปู่ที่ว่าเทวดาเดินดินก็คือหลวงปู่สวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับในวันที่11ในเวลา8นาฬิกาประกอบพิธีบวงสวงองค์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ทำบุญ9นาฬิกาสนุกสนานชมกันตรึมหนึ่งฤทัยเสียงสวรรค์พร้อมหางเครื่องไปจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับในช่วงเย็นก็เข้าสู่พิธีสะดอกเคราะห์นะบอกพวกพ้องบริวารเข้าสู่เดือนเมษายนการหมุนเวียนเปลี่ยนผันราศีนะดวงชีวิตดวงชีวีเราอาจจะไม่คล่องนะทำมาค้าขายไม่คล่องตัวนะอยู่กับผัวกับเมียทะเลาะกันเป็นประจำบางครั้งบางทีดวงคนเรามันชนกันหรือว่ามันปะทะกันอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีปากมีเสียงเอาเคราะห์รามนาครอบราก็เริ่มจะเกิดขึ้นมีตามมาก็เข้าสู่พิธีสะดอกเคราะห์หรือว่าป้องกันนาป้องกันพยันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อเคราะห์มาถึงนี่เราก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีป้องกันก็เข้าสู่พิธีสะดอกเคราะห์11 12 13นะในช่วง18นาฬิกานะในงานบุญ16ปีการฉลองวัดดอนศิลารามกลางคืนก็นะยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเรียนเชิญเลยนะครับนะพระอาจารย์สมพรหลวงพ่อสมพรรอทุกท่านอยู่นะรอทุกท่านอยู่นะครับรอทุกท่านอยู่นะครับด้วยวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงจะได้ให้ทางคณะช่างได้ดำเนินการซึ่งตอนนี้ได้เทคานตั้งเสาทางโซนทิศใต้นะตามโซนทิศใต้นะที่จะเป็นฐานรองรับองค์พระประธานปางประธานพรนะครับที่สูงที่สุดในโลกสูงที่สุดในประเทศไทยเรานี่แหละในโลกนี้ก็ว่าได้ในพื้นราบประเทศจีนส่วนมากเขาตำบนภูเขาประเทศไทยโดยในหลายพื้นที่ตำอยู่บนภูเขาแต่หลวงพ่อสมพรทำในพื้นราบเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วจะออกจากอำเภอห้วยราชหรือจะเข้าอำเภอห้วยราชก็จะมองเห็นองค์พระประธานอย่างสง่างามงดงามนะครับเพราะฉะนั้นก็เราขับติดล้อทางลาดยางทางนู้นเราก็มองเห็นแต่ไกลยกมือไหว้อธิษฐานนี่แหละคุณกุศลที่เป็นองค์พระประธานมาก็เกิดจากสายหินที่เราเป็นเจ้าภาพมาเทกันในวันนี้นะครับเราก็จะได้มีความภาคภูมิใจดีอกดีใจนะครับก็ถือว่า
ยังเหลืออีกหลายคันนะที่ยังไม่ได้เทนะครับขยับเข้ามาได้เลยนะครับโซนทิศตะวันออกนะโซนทิศตะวันออกหันหัวแล้วก็ถอยหลังได้เลยนะหันหัวรถไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ถอยคนเข้ามานะครับนะด้านหน้าป้ายนะด้านหน้าป้ายไวนิ้วนะด้านหน้าป้ายไวนิ้วนะครับบอกว่าวัตถุดิบที่ทุกท่านนำมาในวันนี้คิดเป็นราคาเงินก็หลายแสนนะหลายแสนนะถ้าทางวัดหรือทางหลวงพ่อจะดำเนินการสั่งซื้อก็หลายแสนแต่ก็ทุกท่านได้ช่วยแบ่งเบาในส่วนของงานบุญงานกุศลสำคัญนะครับด้วยการเป็นเจ้าภาพตายเจ้าภาพหินมาเทช่วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อันสำคัญนะครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะไว้นักโอกาสนี้นะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมเป็นนะชวนเพื่อนชวนพ้องในสายธุรกิจเดียวกันนะครับนะที่ต่างๆนะหลายหมู่บ้านหลายตำบลเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพทรายเจ้าภาพหินด้วยกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุให้บุญรักษานะช่วยป้องกันนะครับพยันตรายต่างๆที่จะเกิดมีมาขอให้ทุกท่านได้แคล้วคลาดปลอดภัยไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทุ่งนาอย่างไรให้นอนหลับฝันดีหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนประกอบธุรกิจอะไรอะไรตามแผนก็ได้เงินล้านทุกท่านทุกคนนะทุกท่านทุกคนนะครับก็นะขอบคุณทุกท่านด้วยไปแล้วกันนะครับบางท่านยังไม่ได้เทนะบางท่านเทเสร็จแล้วก็ไปจอดส่วนนู้นได้นะครับให้ทางอาจารย์อำนาจได้บันทึกภาพจอดเจ้าแถวเรียงเรียงประวัติศาสตร์ในวัดดอนศิลารามกับคณะเจ้าภาพครับจากเจ้าของหกล้อท่านใดท่านไหนที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเรียนเชิญเลยนะครับช่วงนี้นะครับวัตถุมงคลได้นะครับนะเพื่อจะนำไปติดที่รถติดที่บ้านนะครับเราไปนอนป่านอนทุ่งนาอย่างไรเราจะได้นอนมีสามชาติก่อนจากแล้วครับนะจะไม่ได้มีผู้ทรงผีทรงผีพรายผีสมบผีกระสืออย่างไรก็จะไม่กล้าเข้ามาสู่ใกล้รถพื้นดินมันขลังมันยังมีผู้ผีปีศาจสิงสถิตยังไม่ได้แปลกจะกำเนิดเกิดที่ใหม่อาจจะไปก่อไปกวนให้เรานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มารับวัตถุมงคลไปติดไว้ที่รถนะเป็นกรอบป้องกันตัวเป็นรั้วป้องกันรถของเรานะครับเรานอนในรถเราจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนอนหลับฝันดีนะตลอดไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะหกล้อท่านใดที่นะเทเสร็จแล้วยังไม่ได้รับวัตถุมงคลก็มารับได้ก็ถือว่านะเอาจะเลยคันหนึ่งนะทรายยังไม่ได้เอาลงมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทางเจ้าของไมโครก็เกลี่ยกองทรายให้เป็นกองๆนะครับเป็นกองๆ11 12 13ก็จะมีทําบุญพระป่ากองทรายเช่นเดียวกันนะครับนอกจากปิดทองรูปเหมือนพระพุทธาจารย์โตก็ยังมีปิ่นทองนะยังมีผ้าป่ากองทรายให้พี่น้องได้บูชาผักที่กองทรายเช่นเดียวกันก็คงจะนำกองทรายนั้นสวยงามกองหนึ่งไปที่ด้านหน้าศาลานะครับด้านหน้าศาลาหรือจะมาตั้งตรงนี้เดี๋ยวให้แม่โคเขากองกองเป็นเนินสวยงามก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านท่านใดที่ยังไม่ได้ทานอาหารเชิญเลยนะนะเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยเดี๋ยวจะหยุดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทางรถแห่ได้บรรเลงบทเพลงจังหวะมันมันผ่ากลางอากาศคลึ้มๆให้สนุกสนานร่วมกันเนาะนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเชิญนะครับเชิญเข้ามารับวัตถุมงคลได้นะครับก็ต้องโมทนาบุญขอบคุณทุกท่านนะให้บุญรักษาเทวาปกป้องด้วยอำนาจพุทธานุภาพจงช่วยปกป้องคุ้มครองภัยธรรมานุภาพจงช่วยปัดซึ่งเสนียดจันไรและสังฆานุภาพจงช่วยให้ทุกท่านบริบูรณ์เพิ่มพูนครอบสมบัติทรัพย์สมบัติตามจิตจำนงประสงค์ปรารถนาทุก
ท่านทุกคนขอให้คุณรักษาเทวาคุ้มครองนะทุกท่านทุกคนทุกคันที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับก็ขอนี่น่าจะเป็นคันสุดท้ายครับด้วยนะครับก็คงจะหยุดประชาสัมพันธ์เพียงนี้ก่อนเนาะจะเปิดเพลงยังไงก็คุณผู้ชมให้รู้เพลงถูกก็ได้นะอย่าลืมมาช่วยแห่การเทศนาชาติเด้อนะวันที่นะคันสุดท้ายนี่แรงจริงๆครับทะลุขึ้นไปอยู่บนกองทรายเลยติดโลมด้วยแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเครื่องเสียงได้บรรเลงบทเพลงเรียบร้อยครับได้บรรเลงบทเพลงต้องขอบคุณเจ้าของรถแห่ด้วย SP Car Audio นะคันนี้นี่น่าจะเป็นทีเด็ดทุกงานเลยทางรุ่นอะไรนะมองไม่เห็นไกลเกินมีโชว์แล้วฝั่งโน้นขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆได้แห่ทุกวันก็แล้วกันนะครับให้ได้แห่ได้ได้เงินใช้ทุกวันนะครับใครมีต้นทุนต่างเรื่องกินรู้ใช้ต้นทุนครับขอบคุณทุกท่านล้อหายเลยครับล้อหายเลยอ่ะมารับใหม่ด้วยนะใหม่มารับใหม่ด้วยแกใครจะไปตั้งกองอยู่นู่นเลยนะแกไม่อยากให้ไปโคตรได้ตับทำงานเหนื่อยเป็นคันเดียวที่โชคดีครับโดนไม่โคดันตูดแล้วครับหมดแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงโชว์ล่ะลากันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวนี้เอาทรายให้มันมองเหมือนเจดีย์เลยได้ไหมโอ้เอาพีระมิดเลยก็ได้ทำได้ไหมเหมือนซุ้มประตูน่ะไม่ได้เนาะเทพแล้วเอาพักกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ